การค้นพบครั้งใหม่หลังเปิดหลุมศพพระคิดในรอบ500ปีหลุมศพดังกล่าวสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าพระเยซูฟื้นคืนจากความตายถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษเป็นเวลาหลายปีแล้วที่บรรดานักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาถกเถียงกันว่าโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ในนครเยรูซาเล็มเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลคือสถานที่ที่พระเยซูถูกฝังหลังจากตรึงกางเขนและพระองค์ได้ฟื้นคืนขึ้นมาจากความตายหรือไม่หลุมฝังศพถูกปิดผนึกด้วยแผ่นหินอ่อนตั้งแต่ปีคริสตศักราช1500เป็นต้นมาเพื่อป้องกันหัวขโมยสถานที่แห่งนี้ผ่านการถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์ทั้งเพลิงไหม้แผ่นดินไหวตลอดจนการลุกลามและได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าหลุมศพดังกล่าวจะเป็นหลุมเดิมหลุมเดียวกันกับในอดีตหรือไม่ในการเปิดแผ่นหินที่ปิดผนึกหลุมศพเอาไว้นับเป็นครั้งแรกในรอบ500ปีทีมนักวิจัยได้ค้นพบชั้นหินปูนที่เชื่อว่าในอดีตเคยมีร่างของพระคิดวางนอนอยู่ส่วนในชั้นที่2ของหลุมศพเป็นแผ่นหินอ่อนสีเทาที่ทีมนักวิจัยไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนบนแผ่นหินดังกล่าวมีรูปแกะสลักซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นักโบราณคดีจาก National Geographic หนึ่งในทีมงานวิจัยได้กล่าวว่าส่วนที่มหัศจรรย์ที่สุดสำหรับผมคือการที่เราค้นพบชั้นที่2ของหลุมศพซึ่งเป็นหินอ่อนส่วนดังกล่าวเป็นสีเทาไม่ใช่สีขาวเหมือนส่วนอื่นๆแล้วทุกคนค่อนข้างตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นซึ่งภายในหลุมศพไม่ได้ว่างเปล่าสักทีเดียวมีเศษหินเศษปูนและฝุ่นอยู่ภายในแม้จะไม่มีกระดูกหรือสิ่งของก็ตามในอดีตทีมนักวิจัยมากมายพยายามที่จะเข้าถึงและเปิดหลุมพระคิดตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมาแต่เผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยเทคโนโลยีการใช้เรดาร์และคลื่นความร้อนนักวิจัยคาดว่าจะได้ข้อมูลที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนของหลุมศพแห่งนี้ก่อนที่มันจะถูกปิดผนึกอีกครั้งซึ่งต้องใช้เวลาสำรวจนานนับเดือนเลยทีเดียวก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน